ข่าวดีของพี่น้องอสมนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมีการอนุมัตินะอนุมัติเงินค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอสมนะครับเป็นวงเงินทั้งหมด 3,150 ล้านบาทจะนำไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนเพื่อเป็นความและกำลังใจให้แก่อสมทั้งหมดเนี่ย 1,340,000 คนนะครับรวมอสสในกทมด้วยนี่ก็ 1,500,000 กว่าคนนะครับอีกเดือนละ500บาทต่อคนเป็นระยะเวลา6เดือนคือปัจจุบันนี้อสมได้รับเขาเรียกว่าค่าป่วยการนับเป็นเงินเดือนคนละ 1,000 บาทจากภาระงานปกติอยู่แล้วนะแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเงินพิเศษให้กับอสมเดือนละ500บาทตั้งแต่ช่วงโควิดช่วงแรกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปคัดกรองไปนู่นนี่นั่นเนี่ยก็มีภาระเยอะรัฐบาลก็เห็นใจก็เป็นกำลังใจให้นี่ไม่อยู่ช่วงนึงเนี่ยงบมันหมดคือปีหมดปีก็ประมาณนะครับเขาก็ตั้งขึ้นมาใหม่นะรอบนี้ก็ให้อีก6เดือนนะครับตั้งแต่ตุลาคมปี64ถึงมีนา65ก็คือย้อนหลังไปเลยนะครับคนละ500บาทนะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องอสมนะครับจะได้มีเรี่ยวแรงทำงานกันนะครับแม้ว่าช่วงนี้โควิดก็ดูจะเบาลงไปคือตัวเลขเนี่ยมันสูงขึ้นแต่ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตผู้ป่วยหรือการคลองเตียงอะไรต่างๆนี่ก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับแต่งานก็ไม่ได้ดูเหมือนว่ายังคงทำอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะงานสำคัญคือการเชิญชวนให้คนไปฉีดวัคซีนนะเข็มสามอะไรเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ยังคงต้องทำต่อเนื่องคงต้องเคาะประตูทำงานกันต่อเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเอ้าเดี๋ยวนี้โควิดมันซาไปแล้วยังจะให้เงินทำไมอะไรอย่างนี้นะคะก็เขายังทำงานอยู่นะคะในพื้นที่นะคะ